ก็จะพรมครับผมตอนพรชีวันกันนะครับก็สนุกกันมากครับไปถ่ายกันด้วยความว่าเราแบบว่าไปต่างประเทศกันด้วยแล้วก็แบบตื่นเต้นกันด้วยทุกคนตื่นเต้นหมดเลยครับตั้งแต่แบบว่าทีมงานจะนักแสดงเลยครับแต่ว่าด้วยความว่าเราไปต้องช่วยๆกันครับก็แบบว่าช่วยกันยกของช่วยกันแบบสนุกกันมากครับผมแบบสนุกมากกับการที่ได้เรียนรู้ตั้งแต่การเป็นช่างไฟครับการเป็นแบบทีมอาหารการเป็นคอสตูมแล้วได้เรียนรู้ทุกอย่างเลยครับเรียกว่าเป็นแบบขอพี่เขาแบบขอไปเรียนรากฐานการเป็นผู้จัดที่ดีนะที่นู่นเลยประมาณนั้นครับแต่ที่นู่นสวยมากครับวิวทุกที่คือสวยหมดเลยไม่มีที่ไหนที่แบบรู้สึกว่าเหมือนเรากางกิมโบ้เขียวอะแล้วเราแบบอยู่ในกิมโบ้เขียวแล้วถ่ายแล้วแบบมา CG ตลอดเวลาคือสวยแบบทุกอนูเลยครับเดี๋ยวพวกเราติดตามในละครสวยมากจริงๆครับไปมาทั้งหมด12วันครับ12วันใช่ถ่ายละครอย่างเดียวถ่ายละครอย่างเดียวเลยครับแอบแวะไปเที่ยวด้วยมั้ยคะมีเป็นตัวแทนหมู่บ้านเป็นเล่นบางอย่างบ้างครับมีไปเล่นแบบพาราไกดิ้งอะไรอย่างเงี้ยใช่ประมาณนั้นเป็นไงบ้างครับแบบปล่อยภาพเซตออกมาโหแฟนๆฮาเลยสนุกมากใช่ครับแฟนๆฮือฮาแต่ว่าจริงๆมีรูปอีกเยอะนะครับแต่ว่ายังแบบว่าเอามาปล่อยไม่ได้เพราะว่าบางรูปมันอยู่ในซีนที่ถ่ายละครอะไรเงี้ยมันเป็นวิวเดียวกันมันเป็นการสปอยละครก็เลยแบบว่าเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนครับแต่แน่นอนผมอ่ะถ่ายวีล็อกไว้ด้วยเดี๋ยวรอละครออกก่อนนะครับใช่ละครพรชีวันออกแล้วปุ๊บเราก็จะได้ดูทั้งแบบวีล็อกเองแล้วก็รูปภาพสวยๆครับเฮ้ยตอนนี้ถ่ายไปท้ายนับจริงๆแต่ละเรื่องใช่ไหมครับแต่ละเรื่องอย่างเรื่องที่ไปสวิตเนี่ยน่าจะได้สักประมาณ 10% ได้ประมาณนี้ครับนานเลยกว่าจะได้เห็นว่าแต่ก็เราสมควรครับใช่แต่ก็คือไม่ต้องปิ้นไปถ่ายแล้วเก็บฉากใช่ครับเก็บฉากที่อยู่สวิตเซอร์แลนด์หมดแล้วเหลือแต่ฉากที่อยู่ในไทยเราจะมาเก็บกันครับพอได้ไปสวิตจะมีเป็นไงบ้างในดูใจเทวพรหมเลยนะครับมันจะมีความยากง่ายตรงที่ว่าเราเป็นตัวละครที่จะต้องแบบว่าเหมือนไปทุกเรื่องนะครับพอเป็นตัวละครที่เราไปทุกเรื่องเราจะต้องแบบเหมือนคีพคาแรคเตอร์มีคาแรคเตอร์แล้วในขณะเดียวกันตัวละครเป็นการเติบโตครับใช่อย่างยศเองเนี้ยก็จะต้องนั่งดูแบบตั้งแต่ยศที่เป็นแบบว่าฝั่งที่ยังเป็นแบบฟิลร้อยตีก่อนจะขึ้นไปเป็นพันอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องนั่งท่องบทที่มันเป็นของแบบว่าทหารอากาศอะไรเงี้ยครับผมหรือว่าคาแรคเตอร์ตัวละครที่ต้องทำกันบ้านยิ่งไปกว่าคาแรคเตอร์ตัวละครนะครับมันจะมีพลังพิเศษอะไรเงี้ยเป็นจุฬาเทพที่มีพลังพิเศษเราก็จะต้องแบบใช้เซนส์ในงานที่แบบคีปการใช้เซนส์ในเรื่องนี้เป็นแบบนี้การเติบโตไปเป็นแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยครับก็ทำกันบ้านพอสมควรเหมือนกันจะได้ถึงเมื่อไหร่ครับจะได้ถึงเมื่อไหร่โอ้น่าจะเดี๋ยวรอถ่ายอีกสักพักนึงนะครับเดี๋ยวทางช่อง3ทางผู้ใหญ่น่าจะประกาศให้ฟังถึงว่าเราจะได้ดูกันเมื่อไหร่ชมกันเมื่อไหร่แต่รับรองว่าพอได้ดูเนี่ยทุกคนแบบว่าคุ้มกับการรอคอยแน่นอนครับใช่ทุกเรื่องเลยนะครับทั้ง5เรื่องเลยครับแสดงว่าแบบจัดเต็มมากเรื่องแบบใช่ครับจัดเต็มมากผู้จัดทุกท่านจัดเต็มมากครับผมแน่นอนอยู่แล้วทางช่อง3แบบว่าผลิตละครคุณภาพอยู่แล้วซึ่งในทั้ง5เรื่องเนี่ยครับในดวงใจเทวพรหมเนี่ยจะเป็นแบบละครคุณภาพที่เรียกว่าปีหน้าทุกคนรอคอยแน่นอนครับคาดหวังในกดดันอะไรกับเรื่องนี้กดดันพอสมควรครับผมอ่ะถึงกับขั้นไปอ่านตัวนิยายเองแบบอะไรเงี้ยอยู่กับคุณแม่ไปดูว่าตัวนิยายเขาแบบตัวรุณภูมิเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับหรือว่าเอาบทแต่ละเรื่องมาแบบมาทำกันบ้านหนักมากครับเพราะรู้สึกว่าเราอยากทำเรื่องนี้ดีที่สุดเราเองก็ยังเป็นนักแสดงใหม่ด้วยเนาะอะไรเงี้ยครับผมพอมีโอกาสได้เล่นโปรเจกต์ใหญ่ของทางช่องเองเราก็อยากจะแบบว่าทำมันให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยครับจะไม่กดดันกดดันครับกดดันอยู่แล้วกดดันอยู่แล้วใช่แล้วแบบว่าเหมือนเราเล่นกับรุ่นใหญ่ด้วยครับใช่อย่างมีโอกาสได้เริ่มเข้าซีกับรุ่นใหญ่อะไรเงี้ยอย่างหลายคนได้เห็นแบบแม่ตุ๊กดวงตาเก่งเลยครับเก่งเลยครับเจอผู้ใหญ่ครับเหมือนกับบนเวทีมีเยอะเก่งไม่ต่างกันครับประมาณนั้นปรึกษาใครบนเวทีเราแบบว่าต้องคิดกับผู้ใหญ่ปรึกษาทุกคนครับปรึกษารุ่นใหญ่ท่านนั้นเลยครับอย่างแบบตอนเจอแม่ตุ๊กน่ารักมากครับตอนแรกผมก็เกรงเข้าไปแล้วก็แบบแม่ครับผมแบบอาจจะแบบประสบการณ์การแสดงยังน้อยอะไรอย่างเงี้ยฝากแบบแม่แนะนำด้วยนะครับอะไรอย่างเงี้ยแม่ท่านก็คอยแนะนำก็จะเล่นแค่รุ่นเดียวกันเลยใช่ครับปกติจะเล่นแบบรุ่นแบบเป็นเพื่อนๆกันแบบ20ต้น20ปลายๆอะไรอย่างเงี้ยใช่เราก็เลยแบบไม่เคยเล่นกับรุ่นใหญ่ขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีแบบเจอที่เป็นบทแม่บทอะไรบ้างแต่ปลายแต่อันนี้คือเจอเต็มๆเลยอะไรอย่างเงี้ยตัวละครเราเจอบ่อยเราก็จะแบบว่าทำกันบ้านนิดนึงประมาณนั้นครับเอามาโพสเตอร์เนาะที่แบบว่าแม่ขับรถโมไปใช่ครับคือเหมือนมีแฟนคลับอะครับที่เหมือนกับว่าโดนแบบเหมือนแบบน่าจะเป็นผู้ไม่ประสงค์ดีครับผมก็ฟีลแบบปลอมแปลงนี่แหละแล้วก็แบบว่าเหมือนแบบอารมณ์แบบไปให้โอนเงินให้อะไรอย่างเงี้ยปลอมแปลงแบบอาจจะแบบหลอกฟีลมันหลอกเป็นผมอะไรเงี้ยแล้วก็ให้โอนเงินเข้าให้ว่าแบบอะไรเงี้ยผมเลยแบบว่ารู้สึกมันไม่น่ารักเลยครับมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยก็คือหลอกเป็นเซนใช่ครับมีหลอกเป็นเซนด้วยแล้วจริงๆมีหลายเคสเหมือนกันแล้วเรารู้สึกว่าเราต้องออกมาเตือนทั้งแบบหลอกเป็นผมเองด้วยหรือว่าหลอกแบบว่าเหมือนกับแบบรู้จักผมขอความช่วยเหลือให้โอนอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากครับช่องทางที่คนออกนี่มันคือใช่ใช่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบว่าออนไลน์ทั้งหมดเลยครับ Facebook IG Twitter อะไรอย่างเงี้ยทัก DM เข้าไปจริงก็อยากเตือนทุกคนระวังนะครับผมใช้แค่
อันเดียวหมดเลยอันเดียวหมดเลยนะครับถ้าใครเจอที่แบบว่าไม่มีติ๊กข้างไหนถูกเนี่ยก็คือไม่ใช่ผมละตัวปลอมอันนี้เป็นแฟนบอกเราหรือว่าเราไปเจอได้เลยเขาว่าแบบมีเกมีแฟนเจอครับแล้วบางคนก็แบบโพสใน Twitter เองเราไปเห็นเองอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าน่ากลัวหรือรู้สึกแม้แต่เพื่อนผมอ่ะก็เคยโดนนะผมเคยมีเคสที่แบบว่าแต่เป็นแบบฟิลมาคุยเล่นบอกว่าเป็นผมที่มี IG ลับเป็นอีก IG นึงอะไรเงี้ยแล้วก็ทักไปหาเพื่อนผมใช่อะไรเงี้ยแต่ว่าเราผ่านมาหลายสมรภูมิครับตั้งแต่ที่เราเคยเจอเหมือนเป็นสมรภูมิที่ว่าแฮก IG เราเลยเอา IG เราไปเพื่อไปหลอกคนอื่นในทางที่ไม่ดีอะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าเราต้องรีบป้องกันตั้งแต่เนิ่นๆไม่งั้นมันจะแบบว่ากระจายกันออกไปอะไรเงี้ยจริงๆอย่างนี้มันก็ส่งผลให้เราดูแบบเสียหายอะไรเงี้ยเราคิดจะแจ้งความอะไรอย่างเงี้ยจริงตัวผมเองเสียหายไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าเหมือนกับแบบไปหลอกแม่แฟนคลับผมมาผมรู้สึกว่าอันนี้ผมโกรธรู้สึกว่าแบบมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำแม่โดนไปเยอะไหมแบบมูลค่าความเสียหายไอ้ผมไม่ได้เช็คมูลค่าขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าเห็นว่ามีหลายคนเหมือนกันใช่ครับคิดจะตามตัวอะไรไหมคะว่าใครเป็นคนทำอะไรนี่ครับเดี๋ยวส่งพี่ผู้จัดการครับผู้จบมาจากแบบว่าฝึกงานที่ Google คิวพี่คิวเลยลุยแต่ตอนนี้ก็หายไปหมดแล้วเนาะเพราะว่าแฟนคลับเพื่อนใช่ครับพอว่าสแปมของแอคเคาท์ที่เรารับรู้กันนะครับก็ตอนนี้หายไปแล้วใช่เขาก็ไปโกงใครไม่ได้โดนสแปมจนหายไปเลยครับมันมีขึ้นมาใหม่ไหมผมว่าเดี๋ยวมันต้องมีแต่เราจะช่วยกันแบบปราบปรามต่อต้านครับใช่ก็คือต้องช่วยกันเตือนถูกต้องครับใช่ก็อยากเตือนทุกคนครับไม่ใช่แค่เพียงแบบว่าแฟนคลับผมเองนะแฟนคลับของศิลปินทุกท่านเลยครับอาจจะเจอเหตุการณ์ตรงนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยที่แบบมีทักไปให้ระวังก่อนว่าใช่หรือไม่ใช่สไตล์การพูดใช่หรือไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอาจจะเป็นแบบการหลอกลวงอาจจะทำให้สูญทั้งทรัพย์เองหรือว่าอาจจะทำให้เกิดความเดือดร้อนเองได้ก็ระวังตัวกันด้วยนะครับวันนี้มีบอกว่าจะเป็นเจมส์ที่ไม่ได้จอแล้วค่ะอะไรครับอ๋อใช่ครับตอนนี้ซิงเกิลรักอีกครั้งนะครับจะออนแอร์แล้วนะครับในวันที่1กรกฎาคมนี้ทางนะครับผมชูไอดี1ทุ่มตรงนะครับผมดูสดๆได้เลยนะครับผมแล้วก็สามารถรีรันได้นะครับผมตอน2ทุ่มก็สามารถดูแบบจบปุ๊บดูรีรันได้เลยนะครับก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับซิงเกิลรักอีกครั้งครับได้เลยว่าพี่เจอเสร็จแล้วไม่ติดไหมไหมพี่โคที่แน่ในสนุกแน่นอนนะครับวันนี้ผมมีความสุขเลยนะที่ได้ยินได้ฟังทีมเพลงมาตั้งแต่ต้นข่าวอยากจะลองดูพัฒนาการล่าสุดของเธอวันนี้ว่าพวกเธอเดินทางกันทุกขนาดไหนแล้วและถ้าทุกคนพร้อมแล้วพบกันเลยกับพี่เอโคที่แน่